ซึ่งปาโกวาความแข็งแกร่งของทีมโจมตีของคิวคิมนิปเปอร์นี่ค่อนข้างดีพวกเขาสามารถต่อสู้ได้จากระยะใกล้และระยะไกลแต่จุดๆนึงเขาก็ได้มีปีาศาจกิ้งก่านันโผล่เข้ามาในระยะก,การมองเห็นของพวกเขาสามาชิกนทีมโจมตีเขาได้แบ่งงานกันชัดเจนปฏิบัติหน้าที่ของตนใช้เวลาเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นก็สามารถร้อนจัดการปีาศาจกิ้งก่าไว้ได้และในไม่ช้าครับกิ้งก่าทั้งหมดนั้นก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นและเสียชีวิตทางหัวหน้าทีมโจมตีครับที่ได้สั่งทุกคนนั้นไปพักผ่อน โดยที่จะมีเจ้าหน้าที่2คนนะครับจากทีมขุดเจาะนั้นดําเนินการต่อซึ่งในจังหวะที่ตอนแรกครับหัวหน้าอาคิตประมาณว่าไอ้ทีมขุดเจาะ2คนนี้นำต้นดําเนินการช้าอย่างแน่นอนแต่ป้ากฏว่ายามที่เขาได้หันกลับไปครับสีหน้าของเขาก็ได้แข็งทื่อเพราะว่าสมาชิกทีมขุดเจาะนั้นได้มาทำการอัญเชิญกอปิ้นออกมาจํานวนมากจัดก,การศพของสัปหลาดเสร็จได้ภายในพริบตาซึ่งทาให้หัวหน้านทีมโจตีครับงงกันเป็นไก่ตาแตกเลยเขานะครับได้ขอคุณปิเมื่อที่ทางซูโคนนั้นได้มาเข้าร่วมด้วยทั่ในนั้ออองงงงงขงเขเเเาาาาาาาน้้ก็ไดามารรายย่่่ีบว รู้ๆเหมือนกับว่าพวกเรานั้นจะมีปัญหาข้างหน้าไม่เห็นไปช่นะในขบวนทางของหน้าทีมโจมตีนะครับจึงได้หันเหความสนใจนะครับกลับมาที่เรื่องนั้นอย่างเร่งด่วนซึ่งไม่คาดคิดเลยว่าปัญหานั้นจะยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขาคิดซึ่งพวกเขาครับก็ได้ค้นพบศพมนุษย์ที่ได้นอนอยู่บนพื้นซึ่งนั้นจะสังเกตจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็พบว่าชายคนนี้นั้นเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าเป็นปีาพพศาจประเภทไหนกันที่สามารถเาผาบุคคลคนนี้นให้สามารถกลายเป็นเท่าฐานแบบแห้งได้ซึ่งซงซูโฮนครับพอได้เห็นสีนี้เขานั้นก็รู้สึกคิดขึ้นมาได้เลยว่าเขานั้นเคยพบเห็นสปาร์คคล้ายๆนี้มาก่อนนั่นก็คือเหล่ามนุษย์ไฟที่เขาได้เจอมาก่อนหน้านี้นี่เองเขาครับจะได้บอกเรื่องนี้ให้ ทางหัวหน้าทีมโจมตีซึ่งหัวหน้าทีมโจมตีนะครับก็ได้รับข้อเสนอในจากทางซูโฮละเขานั้นก็หวังว่าทางเพื่อนร่วมทีมเขาจะได้รับเบาสายใหม่ๆขึ้นมมาบ้างก็ปรากฏว่าในห้องนั้นเองครับผมก็ได้มีศพมนุษย์อีกจนวนมากเลยสมาชิกในทีมครับจนแนะนาให้หัวหน้าทีมนั้นหยุดการล่ามอนสเตอร์ในทันทีออกจากดันเจียนรายงานเรื่องต่อทางสมาคมฮันเตอร์แต่หัวหน้าทีมเขากลับไม่สนใจในสายตาของเขาแล้วทีมโจมตีในครั้งนี้นนะถือว่าเป็นทีมจจมตีสมบูรณ์แบบดังนั้นพวกเรานั้นจะเดินหน้าต่อไปาาากร่สัต์หงงนี้้้ใยอถณ ซึ่งโชคดีครับที่การทํางานของทางทีมขุดเจาะนั้นเป็นงานที่ไม่ค่อยอันตรายซูคน์ครับเพียงแค่รอการแจ้งเตือนจากทางหัวหน้าทีมอยู่เงียบๆแต่ซูน์นั้นได้วางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วถ้าหากว่าเกิดกรณีฉุกเฉินแล้วก็เขาจะรีบวิ่งหนีไปพร้อมกับทางครูผู้ช่วยในทันทีและในไม่ช้าครับเราทีมโจมตีทั้งหมดนั้นก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปในส่วนลึกของดันเจียนและภาพครับก็ได้ตัดมาที่เสียกิลร้อนจากลึกเข้าไปในดันเจียนและตอนนี้ครับก็ได้มีมนุษย์จานวนนับไม่ถ้วนกำลังถูกเผาอย่างไร้ปานี แล้วบุคคลลึกลับคนหนึ่งนะครับก็ได้พูดมาวันว่าตอนนี้ไฟนั้นยังไม่แรงพอพวกเรานั้นจะไปหรืต้องไปตามจับมนุษย์เองหรือไม่เพราะพวกเรานั้นจะต้องมีปัญหาในการจัดส่งสินค้าอย่างแน่นอนเพราะสินค้าที่ตัวแทนของกิลนั้นจัดหามาให้เรานั้นอยู่ๆไอตัวแทนของกิลนั้นก็ได้ขาดการติดต่อไปเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองครับผมพวกเขานั้นจึงได้ตัดสินใจที่จะไปค้นหามนุษย์ด้วยตัวเองมพฉะนั้นแล้วก็การผลิตสินค้านั้นก็จะล่าช้ายังมีโรงงานอื่นๆอีกมากมายทั้นเอง,เงเเน,น,นั้นนั้้้นกกาาลลังเขามาใส่วนลึกเองงัวคร อีกฝ่ายนั้นน่าจะเป็นฮันเตอร์ชายที่มีตาเดียวครับไม่ได้จริงจังก,กับฮันเตอร์มากนะเขาน่าจะได้ถือดาบแล้วก็เตรียมที่จะไปทําการล่าฮันเตอร์เหล่านั้นแล้วก็ตัดภาพมาที่ทีมโจมตีครับตอนนี้พวกเขาได้คิดเหมามันว่าพวกเขาจะต้องทํากําไรได้อย่างแน่นอนเพราะาตอนนี้พวกเขาได้ทําการฆ่าสัตว์ประหลาดกิากไปเป็นจำนวนมากเลยซึ่งหางกับตันทีมนะครับโดยที่กับตันทีมนี้เราก็จะได้รับการเปิดเผยว่าเขานั้นเป็นนักเวทสายฮิลนนั่นเองเขานะครับได้ทำการบอกกับเพื่อนรุ่นทีมว่าตอนนี้พวกเรานั้นถือว่าประ,ะส,รสบคบบวามนะ ผมอ่าได้ใช้มันแล้วก็มันก็จะทําให้ระดับมันเพิ่มขึ้น1ขั้นในระยะเวลาอันสั้นซึ่งในขณะที่กัปตันทีมครับกำลังพูดคุยโวโอวติดกับลูกแก้สตาร์ดัสอยู่นั่นเองทันใดนั้นเองครับผมก็ได้มีร่างร่างหนึ่งนะครับมาจากส่วนลึกของทางดันเจียนผู้เข้ามาหาทางกัปตันทีมจากเบื้องหลังกัปตันครับตกใจไปจากมาตัวแข็งทื่อกัปตันก็ได้เห็นดาบยาวกว่าหลายเมตรนั้นทำการพุ่งเข้ามาโจมตีเขากัปตันนะครับได้กากเลือดออกมาตอนที่ลูกแก้สตาร์ดัสในมือเขาครับ เป็นๆดังนั้นการโจมตีใส่ทางกัปตันเมื่อกี้นั้นจึงไม่ทําให้เขานั้นเสียชีวิตหลัจากนั้นเองครับผมสปดาห์ตัวนี้นั้นก็ไดการชี้ดาบไปที่ฮันเตอร์อีกกว่า10คนโดยเขานั้นได้บอกไปประมาณว่าเขาต้องการเพียงฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นเพื่อที่จะมาเป็นเครื่องบรรณาการและหลังจากนั้นในกบู่ก็ประกาว่าสปดาห์ตัวนี้ครับก็ได้หยิบลูแกัสสตาร์ดัสนั้นออกมาและได้วางแผนที่จะใช้พลังของสตาร์ดัสนี้ในการกวาจัดฮันเตอร์ที่เหลือซึ่งทําให้เราฮันเตอร์ครับตกใจไปอยัดว่าทําไมสปดาหนั้นถึงมีสตาร์ดัสได้แต่สปดาห์ตัวนี้ครับก็ยังคงเพื่อเฉยต่อเขาปาของมันนั้นได้เปื้อนไปด้วยเลือดทําการกืนกิสตาร์ดัสลงไปหลังจานการณ์การกืนกิ ตาดัตนี้เข้าไปครับผมเหล่าฮันเตอร์นะครับก็ได้ทาการถืออาวุธของพวกเขาครับพุ่งเข,เข้าหาสป,ปลาตตัวนี้ทันทีโดวยว่ามีกจะทาการฆ่าสป,ปลาดตัวนี้ก่อนที่ตาดัตนั้นจะเห็นผลซึ่งก็ปากรอบพลังของสป,ปลาตตัวนี้ครับน่ากลัวไปอย่างมากการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั้นก็ทาให้เหล่าฮันเตอร์นั้นล่าถอยไปได้มาได้ดการยุกดาบขึ้นทําการโจมตีเพียงครั้งเดียวเสียงกรีดร้องของเหล่าฮันเตอร์นั้นดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสัปหลาดก,ก็ได้ทำการลากล่าของกับตาฮันเตอร์นี่ครับไปในส่วนลึกของดันเจียนในขณะเดียวกันนั่นเองรับผมซงซูโฮที่กำลังเก็บรูดโลศพของสัปหลาดอยู่นั้นก็สะดุ้งขึ้นมาหน้าต่างระบบทีนก็ได้แสดงขึ้นต่อหน้าเขาภารกิจนั้นก็คือช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ถูกจับโดยปีศาจโดเนไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ